โอ้ยมาช้าเนาะเดี๋ยวขอปรับแรงกว่านั้นอีกหน่อยเออนี่นะครับมีพริกด้วยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรีดนะครับวันนี้ผมจะมาทำไข่เจียวแหนมยังไงให้อร่อยนะครับผมตามชื่อคลิปนะโอเคมาสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนี่ต้นหอมไข่3ฟองแล้วก็แหนมแถมพริกด้วยครับผมก็จะใส่พริกแล้วก็อายินุมโตะนะครับผมโอเคไปรับชมกันได้เลยครับเอาต้นหอมมานะครับผมนี่3หัวนะ3หัวแล้วก็ล้างนะครับผมล้างให้มันสะอาดนะครับนี่ล้างสะอาดนะครับนี่แล้วก็ปาดนะครับนี่ก็จะออกแบบนี้นะครับ มือขวาผมใช้มือถือถ่ายนะกล้องถ่ายนะครับแล้วก็เอารากทิ้งไปนะครับนี่จากนั้นก็ปาดให้มันดีๆเดี๋ยวเอาไข่ขยับไปก่อนเนาะขยับไปก่อนอุ้ยโดนช้อนโทษทีโอเคจากนั้นก็หั่นได้เลยนะครับหั่นได้เลยโอเคเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยครับผมจากนั้นก็เอาต้นหอมมาใส่ลงในถ้วยเลยนะครับนี่ผมใช้มือเดียวอะผมใช้มือเดียวจริงนะครับก็ล้างมือนะครับผมนี่ล้างมือให้มันสะอาดนะครับจากนั้นเอาแหนมนะครับผมนี่ก็เปิดเลยครับผมเดี๋ยวถ้ามันเปิดได้เดี๋ยวมีดปาดก็ได้โอเคเมื่อออกได้แล้วครับผมก็เอานี่ให้มันละเอียดหน่อยนะให้มันละเอียดนะครับโอ้โหเชี่ยโอ้ยโอเคจากนั้นก็เอาพริกออกนะครับแล้วเอายางมัดทิ้งไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเอาพริกออกเนาะนี่ก็จะออกหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็หั่นให้มันเล็กๆนะครับหั่นให้มันเล็กๆห้ามไปขยี้ตานะครับพริกถ้าไปขยี้ตาเดี๋ยวทำให้เสียบตาได้เลยนะเพราะว่าพริกมันก็เผ็ดอยู่แล้วแหละเผ็ดร้อนบ้างอะไรบ้างนั่นแหละโอเคประมาณนี้แหละเนาะใส่หมดเลยแล้วกันนะใส่พริกด้วยเม็ดเดียวพอแถมเม็ดซะด้วยตอนนี้ก็ทิ้งนะครับผม
คจากนั้นก็ใส่ไข่ครับผมใส่ไข่มือหนึ่งมือเดียวยังแกะได้เลยโอเคเรียบร้อยครับผมล้างมือสุดท้ายก็ใส่อายิโนโมโตะนะครับนะไม่ต้องเยอะก็ได้นะโอเคประมาณนี้แหละจากนั้นโคนเท่าๆกันนะครับโอเคมาเตรียมได้เลยเตรียมกระทะนี่เลยเตรียมกระทะเปิดเตาแก๊สเดี๋ยวขอเปิดเบาๆก่อนนะโอเคเบาๆใส่น้ำมันพืช นะครับน้ำมันพืชเลยไม่ต้องเยอะก็ได้ประมาณนี้แหละจากนั้นเอาตะหลิวนะครับผมตะหลิวนี่เลยตะหลิวใหญ่นะครับก็รอให้มันเดือดนะครับรอให้มันเดือดเลยจะตีไปเรื่อยๆก่อนครับตีไข่เจียวไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ออกประมาณนี้แหละเนาะจากนั้นก็ใส่ไปได้เลยนะครับนี่แรงหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับล้างมืออันนี้ก็เทลงไปเลยโอเคประมาณนี้แหละจากนั้นก็รอนะครับผมโอ้ยมาช้าเนาะเดี๋ยวขอปรับแรงกว่านั้นอีกหน่อยตาวะทำไมมันลมแรงวะเนี่ยโอเคได้เวลาพลิกแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะได้อยู่โอ้หอมจริงๆนะครับหอมจริง
มันนานจังวะทำไมมันดูวะแก๊สเนี่ยก็ถ้ามันลิ่งช้าไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีลมมันแรงอยู่แล้วถ้าลมไม่แรงก็ดีจะได้เร็วขึ้นนะครับพลิกเลยโอ้น่าอร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวขอเตรียมจานไว้ก่อนนะครับขอเตรียมจานไว้ก่อนจานอยู่ไหนจานนี่จานอยู่นี่เองเดี๋ยวนะขอผ่อนลดลงก่อนโอเคผ่อนไฟลดลงโอเคประมาณนี้แหละเนาะโอเคมาต่อผมต่อได้เลยคลิกเน่นี่แล้วก็รอต่อไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเด็นกระเด็นก็น่าจะสุกแล้วแหละโอเคสุกละปิดกันได้เลยโอเคโอเคจากนั้นก็ตักได้เลยนะครับผมใช้มือเดียวนะมือเดียวก็ทำได้นี่จากนั้นก็วางบนลงจานเลยนี่โอ้หอมมากเลยหอมมากๆนะครับเตรียมของข้าวก่อนนะเตรียมของข้าวด้วยโอเคนะมาลองชิมดูสิว่ามันอร่อยหรือเปล่ามีพริกด้วยอร่อยว่ะอุ๊ยใช้ได้หมดสักทีหมดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนมาเดี๋ยวนี่จานนี้ก็จะไว้ล้างถ้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ไว้พอเท่านี้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับ